ครับสวัสดีครับนักศึกษาผมอาจารย์วุฒิภาพภูิบัวนะครับวันนี้จะมาติวร่วมกับรองศาสตราจารย์สุวินาตังโพธิสุวรรณนะครับในหน่วยที่10การจัดหาและการจัดซื้อครับผมซึ่ง อาจารย์ก็จะเน้นเนื้อหาที่คาดว่าจะออกสอบนะครับแต่อย่างใดก็ดีนะครับนะักศึกษาอย่าลืมกลับไปอ่านหนังสือแล้วก็ทบทวนบทเรียนเพื่อความแม่นยําอีกครั้งหนึ่งนะครับผมอ่าพร,พร้อมแล้วเรามาเริ่มสู่บทเรียนได้เลยครับผมแผนการสอนประจําหน่วยของตอนของหน่วยนี้ก็จะมี2ตอนนะครับผมตอนที่10.1การจัดหาประกอบด้วยความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการจัดหาบทบาทหน้าที่ของหน่วยจัดหากระบวนการจัดหา กลยุทธ์การจัดการด้านซัพพลายเออร์นะครับตอนที่10.2จะเป็นการจัดซื้อประกอบด้วยความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการจัดซื้อบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานจัดซื้อและกระบวนการจัดซื้อครับผมเอาละครับนักศึกษาพร้อมก,กับการเข้าสู่การติวหรือ,อยังครับถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มเรื่องที่1กันเลยครับผม เรื่องที่1จะเป็นความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการจัดหาครับผมทีนี้อาจารย์ก็อยากจะบอกนักศึกษาก่อนว่าโดยทั่วไปนะครับผม องค์กรนะครับก็จะมีทางผู้ผลิตผู้จัดจําหน่ายแล้วก็คนกลางนะครับผมต่างก็ต้องมีการจัดซื้อแล้วก็มีการจัดหาวัตถุดิบสินค้าและบริการนะครับเพื่อนํามาใช้ในการดําเนินกิจการภายในองค์กรนะครับดังนั้นคําว่าการจัดหาและการจัดซื้อก็จะมีความสัมพันธ์เป็นอย่างมากนะครับผมซึ่งในกระบวนการจัดหาและการจัดซื้อนั้นก็จะมีความเกี่ยวข้องกันอยู่และบางองค์กรก็จะใช้เรียกแทนกันระหว่างการจัดซื้อและการจัดหานะครับผม ทีนี้มาดูความสัมพันธ์ของการจัดซื้อและการจัดหานะครับการจัดหาคือการหาหรือคัดเลือกซัพพลายเออร์เพื่อให้การจัดการห่วงโซ่อุปทานและการประสานงานที่คล่องตัวการจัดหานะครับนักศึกษาจะเน้นไปที่คนและสถานที่นะครับส่วนการจัดซื้อนะครับจะเป็นส่วนหนึ่งของการจัดหานั่นก็คือเป็นการสั่งซื้อวัตถุดิบหรือสินค้าจากซัพพลายเออร์เพื่อเข้าสู่กระบวนการผลิตนั่นเองนะครับผม ซึ่งความหมายของการจัดหาแล้วนะครับผมคือกิจกรรมเชิงกลยุทธ์ในการจัดหาวัตถุดิบสินค้าและบริการจากภายนอกครับโดยมีการค้นหาแหล่งซัพพลายเออร์ติดต่อเจรจาต่อรองคัดเลือกตัดสินใจเลือกซัพพลายเออร์ที่ดีที่สุดตรงตามเงื่อนไขที่ผู้ประกอบการต้องการนะครับโดยเราจะมีการ ประเมินผลการทำงานของซัพพลายเออร์้วยว่าส่งของตรงเวลาไหมทำงานดีหรือเปล่านะครับผมสินค้าที่ส่งมามีคุณภาพไหมนะครับซึ่งเหล่านี้นะครับเพื่อที่ว่าเราต้องการที่จะรักษาความสัมพันธ์กับซัพพลายเออร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพนะครับในการจัดหาวัตถุดิบสินค้าและบริการเพื่อตอบสนองกับโรงงานผลิตสู่การผลิตสินค้าที่มีคุณภาพไปยังลูกค้าต่อไปนั่นเองนะครับ องค์ประกอบของการจัดหานะครับผมจากรูปนะครับผมนักศึกษาก็จะมีทั้งหมด3องค์ประกอบด้วยกันนั่นคือ1การค้นหาแหล่งสินค้าและบริการ 2. การจัดซื้อและ 3. การจัดการซัพพลายเออร์นะครับผมทีนี้นักศึกษามาดูในองค์ประกอบแรกเลยครับก็คือ1การค้นหาแหล่งสินค้าและบริการนะครับเราจะต้อง ทำฝ่ายจัดซื้อนะครับหรือฝ่ายจัดหานะครับจะต้องทําความเข้าใจในสินค้าและบริการที่ต้องการจัดหานะครับเช่นประเภทของสินค้านะครับขนาดคุณสมบัตินะครับว่านํามาใช้ในกระบวนการผลิตอย่างไรนะครับต่อมาคือวิเคราะห์การตลาดนะครับผมเช่นความต้องการของลูกค้าเป็นยังไงการแข่งขันภายในองค์กรสูงไหมหรือว่าระหว่างองค์กรสูงไหมนะครับความเสี่ยงนะครับภายนอกองค์กรเป็นอย่างไงนะครับผม หลังจากนั้นก็จะมากำหนดกลยุทธ์นะครับเพื่อเราจะมาลดต้นทุนนะครับในการจัดหาจัดซื้อและก็ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในการบริหารการจัดการนะครับต่อมาก็จะเป็นเลือกกระบวนการค้นหานแหล่งสินค้าและบริการเช่นเราจะทำใบเสนอสินค้าใบเสนอราคานะครับซึ่งจะมีรายละเอียดเกี่ยวกับตัววัตถุดิบและตัวราคานะครับผมหลังจากนั้นเราก็จะมาเจราจาต่อรองและคัดเลือกซัพพลายเออร์นะครับ ซึ่งจะเป็นกระบวนการนำมาสู่การปฏิบัติการนั่นก็คือเป็นการสื่อสารนะครับและการให้ข้อมูลซึ่งกันและกันนะครับระหว่างฝ่ายจัดหาและซัพพลายเออร์นะครับเช่นวัตถุดิบจะส่งมาวันไหนนะครับวัตถุดิบที่เราต้องการมีปริมาณเท่าไหร่นะครับผมเสร็จแล้วนะครับฝ่ายจัดหาก็จะทำรายงานและการติดตามผลนะครับเพื่อว่าหากมีปัญหานะครับผมก็จะได้ร่วมกันแก้ไขได้แล้วนอกจากนี้นะครับ เรายังมีการใช้เทคโนโลยีร่วมกันระหว่างฝ่ายจัดหาและซัพพลายเออร์นะครับเพื่อให้มีการสื่อสารที่ที่ได้รวดเร็วและตรงความต้องการมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับผมองค์ประกอบที่2นะครับเป็นการจัดซื้อนะครับก็คือตรงตัวเลยครับนักศึกษาก็จะเป็นการซื้อนะครับการติดตามการซื้อการรับและการตรวจสอบสินค้าและบริการจากซัพพลายเออร์นะครับองค์ประกอบที่3นะครับเป็นการจัดการซัพพลายเออร์นะครับ ประกอบด้วยการประเมินผลซัพพลายเออร์เกี่ยวกับการขายการส่งมอบสินค้าและบริการที่สั่งซื้อการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับซัพพลายเออร์และการหาวิธีเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานนั่นเองนะครับจากนี้นะครับก็จะเป็นกิจกรรมของการจัดหานะครับนักศึกษาจะเห็นรูปนะครับถ้าไม่ชัดนะครับสามารถดูในหนังสือได้นะครับผมกิจกรรมของการจัดหานะครับก็จะประกอบไปด้วย ของกิจกรรมการจัดซื้อด้วยนะครับนักศึกษาจะเห็นว่าการจัดซื้อนะครับจากรูปจะเป็นส่วนหนึ่งของการจัดหาซึ่งการจัดหาก็จะประกอบไปด้วยความต้องการสินค้าและบริการการกําหนดคุณลักษณะเฉพาะการคัดเลือกซัพพลายเออร์การจัดทําข้อตกลงจากนั้นก็จะมาสู่กระบวนการจัดซื้อนะครับซึ่งประกอบด้วยการสั่งซื้อการติดตามการรับและตรวจสอบนะครับผม แล้วก็จะตอบไปด้วยกระบวนการจัดหาก็คือจะเป็นการประเมินผลเพื่อกำหนดกลยุทธ์การจัดการด้านซัพพลายเออร์นั่นเองนะครับผมในการสั่งซื้อวัตถุดิบครับผม เรื่องต่อมาบทบาทหน้าที่ของหน่วยจัดหานะครับผมทีนี้อยากให้นักศึกษามาดูประเภทของรายการที่ใช้ในการจัดหาก่อนนะครับเราก็จะมีหลากหลายประเภทด้วยกันเช่นวัตถุดิบนะครับอาจจะเป็นวัตถุดิบหลักเข้าสู่กระบวนการผลิตในการแปลสภาพนะครับเช่นแร่เหล็กถ่านหินข้าวโพดนะครับ วัสดุเสริมเป็นวัสดุที่ช่วยในกระบวนการทํางานเช่นน้ํามันหล่อลื่นเครื่องจักรนะครับผมเพราะว่าเราไม่ได้ใช้ผลิตโดยตรงนั่นเองนะครับเราเอามาใช้ในการเสริมในการผลิตนะครับผลิตภัณฑ์กึ่งสําเร็จรูปนะครับเป็นสิ่งที่ผ่านการผลิตเพื่อใช้ในกระบวนการผลิตเช่นแผ่นเหล็กก้าหรือเส้นลวดนะครับ ชิ้นส่วนประกอบนะครับเป็นส่วนที่ถูกนําไปประกอบเพื่อเป็นสินค้านะครับเช่นแบตเตอรี่รถยนต์นะครับหรือว่าท่อไอเสียของรถยนต์นะครับแล้วเราจะนําไปประกอบเป็นรถยนต์สําเร็จรูปนั่นเองผลิตภัณฑ์สําเร็จรูปนะครับไม่ได้ผลิตเองนะครับแต่อาจจะซื้อมาเพื่อขายต่อก็ได้เช่นอะไรเช่นน้ําดื่มหรือว่าสินค้าอุปโภคบริโภคนะครับผมแบบซื้อมาขายไปนะครับสินค้าประเภททุน เป็นสินค้าที่มีมูลค่าสูงนะครับสามารถใช้งานได้หลายปีเช่นพวกเครื่องจกักรหรือว่ายานพาหนะนะครับที่เรานำมาใช้หรือว่าส่งเสริมในกระบวนการผลิตนั่นเองวัสดุที่ใช้ในการบำรุงรักษาซ่อมแซมและดำเนินงานนะครับผมเป็นวัสดุทางอ้อมนะครับใช้สนับสนุนกิจกรรมต่างๆนะครับเช่นกระดาษแม็กหรือว่าน้ำยาล้างห้องน้ำนะครับผม และสุดท้ายนะครับบริการนะครับอาจจะเป็นการดําเนินงานของบุคคลที่3นะครับ <c oughs> เช่นอาจจะเป็นการทําความสะอาดนะครับของแม่บ้านหรือว่าการรักษาความปลอดภยัยหรือของพนักงานราปอปพนั่นเองนะครับต่อมานะครับหน้าที่ของหน่วยจัดหานะครับหน้าที่แรกก็คือเป็นการวิเคราะห์คุณค่านะครับ เพื่อลดต้นทุนและนํามาผลิตสินค้าให้ได้ปริมาณและคุณภาพที่เหมาะสมโดยการวิเคราะห์คุณค่านั้นจะต้องคำนึงถึง1ชิ้นส่วนนั้นทําหน้าที่อะไร 2. ชิ้นส่วนนั้นจําเป็นหรือไม่ 3. ชิ้นส่วนนั้นมีต้นทุนเท่าใด 4. ชิ้นส่วนนั้นสามารถใช้วัสดุอื่นทดแทนหรือไม่และ 5. วัสดุที่นํามาทดแทนมีต้นทุนเท่าใดอันนี้ชอบออกข้อสอบนะคบผมนักศึกษาอย่าลืม โน้ตไว้นะครับผมต่อมาข้อ2เป็นการตัดสินใจว่าหน่วยจัดหานั้นจะผลิตหรือว่าจะสั่งซื้อนะครับโดยเราจะดูปัจจัยการผลิตเปรียบเทียบกันนะครับว่า 1. ต้นทุนการผลิตนั้นถ้าผลิตต่ำกว่าการซื้อภายนอกนะครับเราก็จะผลิตเองแต่ถ้าต้นทุนสูงกว่านะครับต้นทุนการสั่งต้นทุนการซื้อจากภายนอกต่ำกว่าต้นทุนการผลิตเราก็จะตัดสินใจซื้อนะครับ ไม่มีซัพพลายเออร์รายใดที่เหมาะสมอันนี้เราก็จะผลิตเองนะครับแต่ถ้ามีข้อผูกพันกับซัพพลายเออร์อยู่อันนี้เราก็สามารถตัดสินใจซื้อได้นะครับมีความมั่นใจในด้านคุณภาพปริมาณและตรงต่อเวลาที่เราสามารถที่จะผลิตเองหรือมีซัพพลายเออร์ให้เลือกหลายรายในการเลือกซื้ออ,อันนี้เราก็ตัดสินใจซื้อได้นะครับ มีกำลังในการผลิตเองอ่ะเราก็เลือกผลิตเองหรือถ้ากำลังการผลิตไม่เพียงพอเราก็ใช้ในการตัดสินใจซื้อนะครับผมมีเทคโนโลยีเฉพาะกิจที่กิจการมีความเชี่ยวชาญอยู่แล้วอ่ะอันนี้เราก็ผลิตเองนะครับแต่ถ้าไม่มีเทคโนโลยีที่เชี่ยวชาญเราก็ไปจัดซื้อดีกว่าครับผมจัดซื้อจัดหาดีกว่าป้องกันการลอกเลียนแบบได้ถ้าสมมติในองค์กรเราหรือในโรงงานเราสามารถทําได้นะครับเราก็ผลิตเอง หรือหากถ้าเป็นลิขสิทธิ์ของกิจการอื่นเราก็ควรใช้ปัจจัยในการตัดสินใจซื้อดีกว่าครับผมเพื่อป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์นะครับต่อมานะครับเป็นกระบวนการจัดหานะครับอย่างที่อาจารย์ได้บอกไปนะครับก็จะประกอบไปด้วยนะครับด้านที่1การกําหนดคุณลักษณะน,นะครับผมเฉพาะโดยหน้าที่หลักแล้วเราก็จะทราบคุณลักษณะของวัสดุที่ต้องการสั่งซื้อนะครับ กิจกรรมก็จะเป็นการจัดทำรายละเอียดของคุณลักษณะของรายการวัสดุนะครับเอกสารที่ต้องใช้ก็จะเป็นรายการคุณลักษณะเฉพาะกิจกรรมต่อมาเป็นการคัดเลือกซัพพลายเออร์นะครับหน้าที่หลักก็คือเราจะได้มั่นใจว่าได้ซัพพลายเออร์ที่เหมาะสม กิจกรรมก็คือเป็นการพิจารณาเกณฑ์คุณสมบัติของซัพพลายเออร์นะครับและตัดสินใจเลือกซัพพลายเออร์นั่นเองเอกสารที่เกี่ยวข้องนะครับก็จะมีข้อเสนอนะครับของซัพพลายเออร์นะครับการจัดทําข้อตกลงหน้าที่หลักเป็นการจัดเตรียมสัญญานะครับกิจกรรมก็จะเป็นการเจรจาต่อรองการจัดทําสัญญาซื้อขายส่วนเอกสารก็จะเป็นสัญญาซื้อขาย ต่อมาก็จะเป็นกระบวนการจัดซื้อนะครับซึ่งก็เป็นกระบวนการย่อยในกระบวนการจัดหานั่นเองนั้นก็จะประกอบไปด้วยการสั่งซื้อนะครับหน้าที่หลักก็คือเป็นการดําเนินการสั่งซื้อกิจกรรมคือการออกคําสั่งซื้อนะครับมีเอกสารที่เป็นใบสั่งซื้อนั่นเองการติดตามนะครับหน้าที่หลักเป็นการวางแผนการติดตามงาน กิจกรรมก็คือติดตามและแก้ปัญหาในสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับเอกสารที่ใช้ก็คือจะเป็นรายการการสั่งซื้อและมีวันส่งมอบนะครับที่ครบถ้วนนะกิจกรรมต่อมาก็เป็นการรับและตรวจสอบนะครับหน้าที่หลักก็คือเราจะได้มั่นใจว่าได้รับสิ่งที่สั่งซื้อถูกต้องตามใบสั่งซื้อกิจกรรมก็คือเป็นการรับมอบกับการตรวจสอบนะครับ เอกสารก็คือเราจะใช้ในการใบรับสินค้าผลการตรวจสอบนะครับผมต่อมานะครับกิจกรรมการประเมินผลนะครับหน้าที่หลักก็คือเราจะใช้ในการประเมินซัพพลายเออร์นั่นเองนะครับผมกิจกรรมเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลนะส่วนเอกสารที่ใช้ก็อาจจะเป็นรายงานแสดงผลนะครับ ต่อมานะครับกิจกรรมที่อาจารย์อยากเน้นให้นักศึกษานะครับก็คือจะเป็นกิจกรรมของการคัดเลือกซัพพลายเออร์นะครับซึ่งในหน่วยนี้นะครับท่านอาจารย์รองศาสตราจารย์สุวีนานะครับได้ให้ด้วยกันใน3วิธีนะครับนั่นก็คือวิธีที่ 1, Critical m e t h o d นะครับก็คือเป็นการใส่ความคิดเห็นว่า ดีหรือธรรมดาหรือไม่ดีอันนี้ก็คือจะเป็นหน่วยจัดหานะครับหรือผู้ประกอบการนะครับใช้ในการประเมินซัพพลายเออร์นะครับก็จะเป็นการติ๊กลงช่องมีปัจจัยต่างๆนะครับแล้วก็มาวิเคราะห์วิธีที่2ก็เป็นเวกจ์พอยเมทอรนะครับเป็นการให้ค่าน้ําหนักนะครับสําหรับแต่ละเกณฑ์คูณกับค่าคะแนนนะครับสำหรับเวกจ์พอยเมทอรนะครับในตัวอย่างนะครับมีในหนังสือนะครับผมนักศึกษาสามารถดูตามในหนังสือประกอบกันได้นะครับ ซึ่งในหนังสือนะครับก็จะอธิบายรายละเอียดที่แบบชัดเจนมากเลยนะครับวิธีที่3ก็จะเป็น analytic hierarchy process นะครับเป็นการวิเคราะห์แบบลำดับขั้นตอนจากการแตกเกณฑ์ที่ซับซ้อนนะครับเป็นลำดับต่างๆนั่นเองนะครับผมอันนี้ก็จะเป็น3วิธีเบื้องต้นนะครับที่ที่เป็นการคัดเลือกซัพพลายเออร์นะครับผมต่อมานะครับเป็นกลยุทธ์การจัดการ ด้านซัพพลายเออร์นะครับซึ่งเรื่องนี้นะครับก็จะคล้ายกับหน่วยที่8นะครับการจัดการห่วงโซ่อุปทานเบื้องต้นนั่นเองนะครับก็จะประกอบไปด้วยกลยุทธ์ที่1การมีซัพพลายเออร์หลายรายกลยุทธ์ที่2การมีซัพพลายเออร์น้อยรายกลยุทธ์ที่3การควบรวมกิจการในแนวตั้งกลยุทธ์ที่4เครือข่ายเคเรสซ์และกลยุทธ์ที่5การสร้างเครือข่ายนะครับ ซึ่งหน่วยแปกับหน่วย10นี้ก็จะเป็นการเชื่อมโยงข้อมูลซึ่งกันและกันนะครับผมนักศึกษาสามารถทําความเข้าใจใน2หน่วยนี้พร้อมกันได้เลยนะครับผมและต่อมานอกจากนี้นะครับยังมีวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพของการจัดหาจัดหาและจัดซื้ออีกนะครับเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของกลยุทธ์การจัดการด้านซัพพลายเออร์นั่นก็คือเราเรียกว่าการจัดซื้อแบบลีน การจัดซื้อแบบลีนนะครับนักศึกษาเป็นการลดความสูญเปล่าที่เกิดขึ้นในกระบวนการจัดหาและจัดซื้อการผลิตและการลดการใช้พื้นที่ในการเก็บรักษาสินค้าคงคลังนะครับผมโดยเราจะใช้เป็นระบบดึงหรือเราเรียกว่า p o l l system นะครับโดยการดึงจากส่วนปลายน้ำมายัางต้นน้ำของห่วงโซ่อุปทานนะครับ ในระบบลีนนะครับเราจะมีสัญลักษณ์ที่เรียกว่าคำบังนะครับตามรูปเลยนะครับผมคำบังก็จะเป็นป้ายแผ่นกา๊าซธงหรือแสงไฟวางไว้ตรงพื้นที่วางชิ้นส่วนหรือสินค้านะครับเป็นความต้องการใช้ชิ้นส่วนเพื่อให้หน่วยผลิตชิ้นส่วนนั้นต้องผลิตชิ้นส่วนมาให้กับหน่วยที่ต้องการใช้ในการผลิตนั่นเองนะครับผม อา,อาจารย์แล้วระบบ Pool System เป็นยังไงล่ะหนูยังไม่เข้าใจเลยอ่าไปดูสไลด์ต่อไปนะครับผมระบบการจัดซื้อแบบลีนะครับเราจะใช้ระบบเป็น Pool System Pool System คือนักศึกษาจะสังเกตนะครับจะมีลูกศรย้อนกลับนะครับสีแดงนะครับผมสังเกตตัวลูกค้านะครับตัวริมสุดเลยนะครับผมด้านขวามือนะครับผมเมื่อลูกค้ามีความต้องการสินค้าและและสั่งซื้อมาที่กิจการแล้วนะครับผม กิจการจึงจะผลิตสินค้าสำเร็จรูปออกมานะครับซึ่งจะต,ต้องใช้ชิ้นส่วนนั้นมาประกอบนะครับผมหลังจากนั้นถ้าต้องการใช้ชิ้นส่วนมาประกอบแล้วนะครับหากผู้ผลิตนะครับไม่เจอนะครับก็จะให้ส่วนที่ผลิตนะครับจากหน่วยผลิตชิ้นส่วนก่อนหน้านั้นนะครับผลิตชิ้นส่วนประกอบมาให้เพิ่มเติมนะครับผม แต่หาหน่วยผลิตชิ้นส่วนก็จะดึงวัตถุดิบจากซัพพลายเออร์นะครับมาผลิตชิ้นส่วนอีกทีหนึ่งในกรณีที่มีวัตถุดิบไม่พอนะครับผมจากในรูปนี้ก็จะสรุปง่ายๆเลยนะครับว่าเราจะผลิตสินค้าก็ต่อเมื่อมีคำสั่งซื้อจากลูกค้านั่นเองนะครับผมโดยเราจะไม่มีการผลิตไว้ล่วงหน้านะครับเพื่อไม่ให้มีการผลิตสินค้าที่เป็นสต็อกนะครับไม่งั้นก็จะเกิดเป็นต้นทุนสินค้าคงคลังนั่นเองนะครับ ต่อมานะครับผมเรื่องต่อมาเป็นความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการจัดซื้อนะครับผมมาดูความหมายนะครับนักศึกษาเพื่อออกในส่วนของข้อสอบนะครับการจัดซื้อนะครับซึ่งอาจารย์บอกแล้วครับว่าจะเป็นส่วนหนึ่งของการจัดหาเนาะก็คือเป็นกิจกรรมการจัดซื้อการติดตามการซื้อการรับและการตรวจสอบสินค้าหรือบริการจากซัพพลายเออร์นะครับเพื่อตอบสนองความต้องการการใช้วัตถุดิบ สินค้าและบริการในการดำเนินกิจการขององค์กรนะครับผมวัตถุประสงค์ของการจัดซื้อนะครับก็จะมีก็จะมีเช่นนะครับการรักษามาตรฐานของคุณภาพวัตถุดิบนะครับเพราะว่าเพราะจะส่งผลถึงคุณภาพของสินค้านั่นเองนะครับไปยังลูกค้าให้มีวัตถุดิบอย่างเพียงพอและตรงต่อเวลานะครับตามตารางการผลิต จัดหาวัตถุดิบและวัสดุต่างๆในราคาต่านะครับเพื่อให้กิจกรรมนะครับหรือว่ากิจการ,รขององค์กรนะครับมีต้นทุนที่ต่ำนะครับประหยัดค่าใช้จ่ายในการลงทุนด้านสินค้าคงคลังเพราะอะไรล่ะเพราะว่าเราจะไม่ลดการมีสต็อกสินค้านะครับที่ไม่จําเป็นในคลังสินค้านั่นเองหลีกเลี่ยงการมีวัสดุที่ล้าสมัยและเสื่อมสภาพและสุดท้าย ให้กิจการมีกำไรและมีความสามารถในการแข่งขันนะครับเรื่องต่อมานะครับบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานจัดซื้อนะครับก็จะมี 1. น,นะครับออกใบคำสั่งซื้อตามความต้องการการซื้อวัตถุดิบสินค้าและบริการ 2. ติดตามการสั่งซื้อเพื่อให้ซัพพลายเออร์สามารถส่งมอบวัตถุดิบหรือสินค้าตามเงื่อนไขที่กำหนดได้ 3. รับและตรวจสอบสินค้าเพื่อให้มั่นใจว่าซัพพลายเออร์ส่งมอบวัตถุดิบหรือสินค้าตามปริมาณและคุณภาพที่ถูกต้อง 4. ดํดำเนินการส่งเอกสารให้ฝ่ายบัญชีการเงินเพื่อชำระค่าวัตถุดิบสินค้าและบระกิการแก่ซัพพลายเออร์ต่อไปและ 5. ประสานงานการระหว่างหน่วยงานจัดซื้อกับหน่วยงานอื่นๆภายในกิจการครับผม ซึ่งกิจกรรมของการจัดซื้อนะครับก็อย่างที่อธิบายไปก่อนหน้านั้นนะครับว่าเป็นส่วนหนึ่งของการจัดหาก็จะประกอบไปด้วยกิจกรรมที่1การสั่งซื้อกิจกรรมที่2การติดตามและกิจกรรมที่3การรับและตัวการตรวจสอบนะครับผมอ่าเรามาดูกิจกรรมที่1นะครับผมการสั่งซื้อนะครับการสั่งซื้อนะครับก็จะเริ่มเมื่อฝ่ายจัดซื้อนะครับเมื่อได้รับคําสั่งซื้อจากลูกค้าแล้วนะครับ ก็จะมีการติดต่อซัพพลายเออร์ในรายละเอียดนะครับเกี่ยวกับสินค้าที่จะสั่งซื้อซัพพลายเออร์ก็จะออกใบเสนอราคานะครับเรียกว่าโคเทชันนะครับรูปตามสไลด์เลยนะครับก็จะมีรายละเอียดเช่นวันที่เดือนนะครับใครเป็นคนสั่งซื้อที่อยู่เป็นยังไงนะครับรายการสินค้าจํานวนเท่าไร่จานวนเงินสุทธิเป็นเท่าไรนะครับแล้วก็มีมีลายเซ็นผู้มีอํานาจนะครับั้งทั้งเป็นตัว เจ้าของกิจการเองนะครับหรือว่าตัวซัพพลายเออร์นะครับผมหลังจากนั้นนะครับเราก็จะนําใบเสนอราคาจากซัพพลายเออร์แต่ละลายนะครับที่ส่งมาหากิจการเรานะครับเพื่อมาเปรียบเทียบว,ว่าซัพพลายเออร์เจ้าไหนนะครับมีราคาที่ต่ําที่สุดแล้วก็มีคุณภาพของสินค้าหรือว่าวัตถุดิบที่ตรงกับความต้องการขององค์การมากที่สุดนั่นเองนะครับ หลังจากนั้นเราก็จะมาเลือกซัพพลายเออร์ที่จะเสนอเงื่อนไขนะครับให้ได้ดีที่สุดนั่นเองนะครับเพื่อที่จะได้สารสัมพันธ์ในการทำกิจการร่วมกันต่อไปนะครับหลังจากนั้นนะครับพอ ฝ่ายจัดซื้อตกลมที่จะเลือกซัพพลายเออร์เจ้าใดเจ้าหนึ่งแล้วฝ่ายจัดซื้อก็จะออกใบสั่งซื้อที่เรียกว่า purchase order นะครับหรือเรียกย่อๆว่า po นะครับลักษณะน,นะครับตัวใบสั่งซื้อก็จะเป็นตามรูปเลยนะครับก็จะประกอบไปด้วยมีชื่อและที่อยู่ของกิจการผู้ซื้อนะครับเลขที่คำสั่งซื้อวันที่ออกคำสั่งซื้อชื่อและที่อยู่ของซัพพลายเออร์การระบุรายละเอียดการสั่งซื้อจำนวน ราคาส่วนลดการขนส่งหรือวันส่งมอบของสินค้านั่นเองนะครับผมกระบวนกิจกรรมที่2นะครับก็จะเป็นการติดตามนะครับเพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจว่าซัพพลายเออร์จะได้รับใบสั่งซื้อและส่งมอบสินค้าได้ตามสัญญาที่ตกลงกันไว้นั่นเองนะครับ และกิจกรรมสุดท้ายของการจัดซื้อนะครับนั่นก็คือเป็นการรับและตรวจสอบนะครับเมื่อซัพพลายเออร์ได้ส่งมอบสินค้าแผนกรับสินค้าจะลงนามรับสินค้าและรายงานให้ฝ่ายต่างๆทราบนะครับฝ่ายตรวจสอบคุณภาพจะมาดําเนินงานในการเก็บตัวอย่างวัตถุดิบไปตรวจสอบนะครับว่าสิ่งที่ซัพพลายเออร์ส่งมานั้นมีคุณภาพดีแค่ไหนนะครับมีการชํารุดเสียหายบกพร่องหรือว่าหมดอายุไหมนะครับ สุดท้ายฝ่ายจัดซื้อก็จะเก็บเอกสารการสั่งซื้อนะครับเพื่อใช้เป็นหลักฐานหากมีปัญหาที่เกิดขึ้นภายหลังนะครับเพื่อจะได้ติดต่อซัพพลายเออร์เจ้านั้นมานะครับเพื่อที่ได้มีการแก้ไขปัญหาร่วมกันนั่นเองนะครับผมนักศึกษาอย่างที่อาจารย์ได้บรรยายในหน่วยที่10การจัดหาและการจัดซื้อนะครับผมการจัดหาและการจัดซื้อนะครับผมก็จะมีความสัมพันธ์นะครับผมซึ่งกันและกันนะครับหรือบางองค์กรนะครับอาจจะเรียกการจัดหาแทนการจัดซื้อ หรือการจัดซื้อแทนการจัดหาก็ได้นะครับผมโดยทีนี้สรุปก็คือการจัดหานะครับก็จะเป็นการหาซัพพลายเออร์หรือการคัดเลือกซัพพลายเออร์นั่นเองจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องคนหรือการคัดเลือกสถานที่นะครับผมเพื่อให้การจัดการห่วงโซ่อุปทานนะครับและการประสานงานนะครับเกิดความคล่องตัวนะครับผมระหว่างตัวซัพพลายเออร์เองตัวผู้ประกอบการเองแล้วก็องค์กรนะครับผมส่วนการจัดซื้อนะครับผมอย่างที่ อาจารย์ได้บรรยายไปนั่นก็คือจะเป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งของการจัดหานะครับการจัดซื้อก็จะเป็นการสั่งซื้อวัตถุดิบหรือสินค้าจากซัพพลายเออร์นะครับเพื่อเข้าสู่กระบวนการผลิตการจัดซื้อนะครับจะเป็นการจัดซื้อเกี่ยวกับตัววัตถุดิบนั่นเองนะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วนะครับ ในองค์กรนะครับทั่วไปนะครับการจัดซื้อและการจัดหานะครับก็จะมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันนะครับเพื่อให้ฝ่ายจัดหาและจัดซื้อนะครับสามารถที่จะกําหนดวัตถุดิบที่ต้องการได้นะครับไปยังซัพพลายเออร์นะครับเพื่อเราจะได้วัตถุดิบที่มีคุณภาพนะครับราคาที่ต้องการตรงตามเงื่อนไขของกิจการที่เราต้องการผลิตสินค้าต่อไปนั่นเองครับผม